ต่อขนานให้เหลือ2โอห์มสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาแนะนำวิธีการต่อสายลำโพงซับนะครับลำโพงซับรถยนต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการต่อให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆถามกันเข้ามาหลายคนนะครับว่าต่ออย่างไรเนาะลำโพงซับนะครับต่ออย่างไรในเมื่อมันเป็นไว้คู่ต่ออย่างไรครับผมก็จะทำคลิปนี้ไปฝากเพื่อนๆทางบ้านนะครับว่าวิธีการต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้ก็ดังเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันเป็นขั้นตอนไปครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแนะนำวิธีการต่อสายลำโพงซับเบสนะครับแบบง่ายๆสไตล์ตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับเพื่อนๆเราก็ได้เตรียมสายไว้สำหรับต่อให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมแล้วนะครับสายที่เราได้เตรียมไว้ก็เป็นสายอ่อนนะครับเพื่อนๆสายอ่อนเป็นทองแดงนะครับแต่ว่าเป็นสายเก่านะครับเพื่อนๆเอามาแนะนำวิธีการต่อเฉยๆนะครับเพื่อนๆนะลำโพงดอกนี้ก็12นิ้วนะครับเพื่อน12นิ้วโครงหล่อนะครับไว้คู่นะครับเพื่อนไว้คู่เห็นไหมนะครับไว้คู่นะไว้คู่ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับเพื่อนฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับไว้ด้านหนึ่งก็จะมี4โอห์มนะครับเพื่อนฝั่งนี้มี4โอห์มอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนู้นก็จะเป็น4โอห์มรวมแล้วก็เป็น8นะครับเพื่อนเดี๋ยวลองวัดดูมันได้4โอห์มจริงไหมนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองขัดไปเลยนะเพื่อนขัดไปเลยไม่ถนัดนะครับเพื่อนนะเสียบขัดไว้นี้เลยนะเรามาวัดโอห์มกันดูนะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นเนาะนะครับ4โอห์มนะครับเพื่อน4โอห์มดูที่ตัวเลขจะไหลไปขนาดไหนนะครับเพื่อนนะครับจะอยู่ประมาณ4กว่านี่แหละครับเพื่อน4โอห์มนะครับ4โอห์ม2ฝั่งก็เป็น8โอห์มนะครับเพื่อนเราต้องต่อขนานให้เหลือ2โอห์มนะครับเพื่อลดความต้านทานนะครับเพื่อนเนาะต่อขนานให้เหลือ2โอห์มนะครับเราก็เตรียมสายไฟไว้นี่แล้วนะครับเพื่อนเตรียมสายไฟไว้นี่ละเราได้ปอกไว้แล้วนะครับเพื่อนได้ปอกสายไฟไว้ละแล้วก็ต่อเหมือนกันครับ2ดอกจะต่อเหมือนกันเลยนะเพื่อนนะดูดอกเดียวก็เข้าใจเลยนะครับเพื่อนในที่นี้เราจะไม่ได้ใช้เห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยครับเส้นสั้น1เส้นนะครับเพื่อนวัดอย่างนี้นะวัดเสร็จแล้วก็ปอกสายไฟให้เรียบร้อยในที่นี้ผมจะไม่โซตะกั่วให้ดูนะถ้าทำจริงๆนะเราต้องโซตะกั่วแล้วใส่เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนใส่ให้เรียบร้อยใส่ท่อโหดใส่อะไรเรียบร้อยนะแต่ในที่นี้ผมมาแนะนำวิธีการต่อนะครับเพื่อนๆเราก็พันอย่างนี้เลยครับเบาแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบง่ายๆเอาให้เพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาเข้าใจนะครับเพื่อนลำโพงซับตัวเนี้ยเป็นโครงหล่อนะครับว้อย3นิ้วแม่เหล็ก180นะครับแม่เหล็กความกว้างของแม่เหล็กก็180นะครับเพื่อนๆโครงหล่อถ้าโครงปั๊มส่วนใหญ่แล้วจะเป็นว้อยเดี่ยวนะครับเพื่อนว้อยเดี่ยวอันนี้จะเป็นว้อยคู่นะครับว้อยคู่โครงปั๊มก็เป็นโครงคล้ายๆกับโครงเหล็กครับเพื่อนๆโครงเหล็กพอเราต่อได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆผมขออนุญาตนะครับเพื่อนๆขออนุญาตเพื่อนๆคว่ำเลยครับเพื่อนๆเนี่ยคว่ำอย่างนี้ก็ได้จะได้เพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดๆนะวิธีการต่อนะครับคว่ำอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆนะเห็นไหมครับถามว่าหน้าดอกจะเสียไหมถ้าเราคว่ำแป๊บเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนผมต้องการถ่ายทำให้เพื่อนได้ติดตามรับชมกันนะครับว่าเห็นกันชัดๆนะฮะก็คว่ำให้ดูเลยนะครับเพื่อนเวลาการต่อนะครับเพื่อนเราอย่าให้ปลายสายเนี่ยมันยาวจนเกินไปนะครับถ้าต่อจริงนะเพื่อนต้องโซตะกั่วด้วยนะครับเพื่อนต้องโซตะกั่วด้วยสีแดงอยู่สีแดงนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าปลายมันยาวเกินไปมันจะไปโดนโครงนี้นะครับเพื่อนมันอาจจะช็อตได้นะช็อตโครงลงโครงได้ครับเพื่อนก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับที่คว่ำหน้าดอกนี่ไม่ใช่อะไรเพื่อต้องการให้เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนๆนะ แดงเข้าแดงลบเข้าลบนะครับเราจำกันอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนเนาะปลายสายอยู่นี่นะครับเพื่อนปลายสายอยู่นี่ปลายสายอยู่นี่นะครับฝั่งนี้ก็เข้าสีแดงเข้าสีแดงนะครับเพื่อนป๊าบเข้าไปเลยครับเพื่อนป๊าบเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเนาะตอนนี้เมื่อเราต่อขนานเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเนาะเราต่อขนานเสร็จแล้วไว้ข้างหนึ่งมี4 โอห์มนะครับเพื่อนข้างนี้ก็4 โอห์มรวมแล้วเป็น8นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูว่าจริงไหมจะได้2โอห์มจริงไหมนะครับเพื่อนๆนะเราต่อขนานแล้วเพื่อลดความต้านทานแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้โอห์มเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมาดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่เห็นไหมได้เท่าไหร่ครับเพื่อนๆ2 โอห์มนะครับเหลือ2 โอห์มเนาะเหลือ2 โอห์มนะครับโอเคเราก็ต่อได้อย่างนี้แล้วครับเพื่อนๆเราก็ไปต่ออีกดอกหนึ่งครับต่อเหมือนกันครับเพื่อนๆต่อเหมือนกันเลยครับมาเพื่อนๆดอกต่อไปครับเพื่อนๆอันนี้ต่อเสร็จแล้วเนาะเพื่อนๆต่อเสร็จแล้วขยับเอาไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ต่อเหมือนกันนะครับเพื่อนปอกไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะตัดให้เป็นเส้นสั้นให้พอถึงนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆต่อกันจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะต้องบัดกีตะกั่วให้เรียบร้อยนะเพื่อนนะเพื่อกระแสจะได้เดินดีๆนะครับเดินเรียบนะครับเพื่อนนะเราก็พันก่อนนะครับอันนี้ทำวิธีการแนะนำนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไปต่อกันเองได้นะครับเพื่อนๆก็อย่างนี้นะครับเพื่อนก็จำกันแบบนี้แหละครับเพื่อนๆเนาะนะครับโอเคปลายสายอยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนปลายสายอยู่ฝั่งนี้ปลายสายที่จะเข้า power อยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนแล้วก็มาทำการต่อเหมือนเดิมครับเพื่อนขออนุญาตคว่ำหน้าลำโพงนะเพื่อนคว่ำแป๊บเดียวได้นะครับเพื่อนจะคว่ำนานนะเดี๋ยวสไปเดอร์ยุบนะครับเพื่อนในที่นี้ต้องการให้เพื่อนได้เห็นกันนะครับว่าทำแบบนี้เนาะก็เสียบเข้าไปเลยครับแดงเสียบแดงนี้นะเพื่อนเนาะนะครับระวังดูปลายมันจะโดนโค้งด้วยนะเพื่อนถ้ายาวเกินไปนะควรที่จะโซตะกั่วนะถ้าทำจริงๆนะครับเพื่อนเนาะฝั่งนี้ก็อ้อมมาฝั่งนี้ครับแดงเข้าแดงครับเพื่อนๆแดงวิ่งจากฝั่งนี้มาเข้าแดงนะครับก็คือต่อขนานนะครับเพื่อนๆต่อขนานให้เหลือ2 โอห์มนะครับเพื่อนให้เหลือ2 โอห์มพลิกขึ้นมาครับเพื่อนๆให้เพื่อนเห็นกันก่อนนะครับต่อแบบนี้นะเพื่อนนะแดงเข้าแดงฝั่งนี้เห็นไหมนะครับแดงเข้าแดงฝั่งนี้ดำเข้าดำฝั่งนี้แล้วก็ออกไปที่ power นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะหงายแล้วนะครับเพื่อนคว่ำนานไม่ได้นะเดี๋ยวลำโพงน้ำจะยุบนะครับเพื่อนเนาะก็ได้อย่างนี้แล้วทั้ง2 เส้นนะครับเพื่อนต่อขนานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเนาะอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งนะครับเพื่อนนี่อีกดอกหนึ่งก็ต่อไม่ยากนะครับคลิปนี้ก็แค่มาแนะนำวิธีการต่อลำโพงซับนะครับโครงหล่อนะครับปลายสาย2 เส้นนี้นะครับเพื่อน2 ดอกนี้เนี่ยปลายสาย2 ดอกนี้อยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนในกรณีที่เราใช้ดอกซับดอกเดียวนะครับเพื่อนต่อแบบไหนนะครับเพื่อนเนาะเพื่อนก็ถามกันเข้ามาผมก็ตอบไปนะครับเพื่อนก็เลยอยากจะให้เห็นภาพเลยเนาะเพื่อนเนาะนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมสายออกมานี่นะครับในกรณีที่ดอกเดียวนะครับเพื่อนดอกเดียวเราก็ต่อลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนลักษณะแบบนี้บวกลบนะครับบวกลบมันก็ได้2 โอห์มเช่นเดียวกันครับมันก็ได้2 โอห์มจากนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในนี้เขาบอกว่า1 โอห์มนะครับ1 โอห์มแต่ในลักษณะแบบที่มีดอกเดียวเนี่ยเราต่อบวกฝั่งขวาลบฝั่งซ้ายเนี่ยหรือว่าต่อตรงกลางมันก็ได้2 โอห์มเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆจะลองต่อดูเพราะว่าลำโพงเนี่ยมันออกมา2 โอห์มแล้วนะครับเพื่อนออกมา2 โอห์มแล้วขนานเป็น2 โอห์มละมาตรงนี้เวลาเราต่อดอกเดียวเนี่ยซับบล็อกดอกเดียวเนี่ยมันก็จะได้2 โอห์มเช่นเดียวกันครับเพื่อนก็ต่อแบบนี้นะเพื่อนเห็นไหมนี่นะต่อแบบนี้นะนะครับเขาบอกว่า1 โอห์มใช่ไหมครับเพื่อนแต่มันก็เป็น2 โอห์มครับก็ต่อได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะเพื่อนนะคลิปนี้มาแนะนำ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนนะท่านที่ยังไม่รู้ต่อกันไม่เป็นนะดอกเดียวต่อแบบไหนนะครับเพื่อนเราต้องวัดโอห์มดูนะครับวัดโอห์มดูว่าได้จริงไหมได้2โอห์มจริงไหมนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับได้เท่าไรครับได้2นะเพื่อนๆได้2นะ2โอห์มได้2โอห์มนะครับเพื่อนเห็นไหมเพราะดอกเราถูกขนานมาให้เป็น2โอห์มแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็น2โอห์มนะครับเพื่อนๆนะเราก็จะพูดถึงทฤษฎีเชิงลึกกันนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเราเอาพอรู้พอต่อเป็นพอต่อดังก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆนะคลิปเราทำง่ายๆสไตล์ตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราถอดเลยเราถอดออกก่อนครับเพื่อนๆนะในกรณีมี2ดอกนะเราก็ต่อขนานทั้ง2ดอกอันนี้ก็2โอห์มนี่2โอห์มแล้วนะครับเพื่อนนะนี่ปลายสายอยู่นี่นะเพื่อนปลายสายอยู่นี่ดอกที่1อยู่นี่นะดอกที่2อยู่นี่นะครับเพื่อนนี่ปลายสายโอเคสายยาวครับเพื่อนสายยาวเราก็ต่อลักษณะแบบนี้เลยครับเพื่อนเราไม่ได้โซตะกั่วนะต้องเรียนเพื่อนๆทุกระยะนะครับอันนี้ทำการทดลองเฉยๆนะครับทดลองให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็พับแบบนี้มันจะได้มันจะสองทบถ้าทำจริงต้องโซตะกั่วให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมมาต่อดอกแรกก่อนเลยครับดอกนี้นะครับเพื่อนต่อดอกนี้ก่อนเลยบวกนะครับเขาก็จะบอกว่าบวกบวกลบลบนะครับเพื่อนวิธีการต่อนะครับเพื่อนเนาะสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนนะก็ต่อลักษณะแบบนี้ครับต่อนี้ก่อนก็ได้ครับเพื่อนบวกบวกเข้าบวกนะครับเพื่อนบวกของอันนี้นะเข้าบวกลบเข้าลบนะครับเพื่อนคลิปนี้มาแนะนำวิธีการต่อดอกซับนะครับเพื่อนนะนี่สายเขาอยู่นี่นะครับเพื่อนก็จะห้อยลงมังล่างนี้นะปลายสายดอกที่2ครับเพื่อนปลายสายดอกที่2บวกเข้าบวกเช่นเดียวกันครับเพื่อนบวกเข้าบวกต่อไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนเนาะต่อไม่ยากเลยนะครับต่อลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนถ้าต่อถูกรับรองครับเสียงดังฟังดีแน่นอนนะครับถ้าต่อผิดก็ถ้ากลับเฟสก็เสียงก็จะไม่ดีก็จะไม่ดังนะครับดังก็อาจจะไม่เพาะได้นะครับเพื่อนๆนะนี่ครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะให้เห็นกันเลยนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ของคู่นี้นะของคู่นี้บวกบวกบวกลบเห็นไหมครับเพื่อนๆนะแล้วก็อีกเส้นนี้ก็คู่นี้ก็บวกลบมันจะคล่อมกันอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนนะนี่จะคล่อมกันอยู่อย่างนี้เห็นนะครับเพื่อนเห็นไหมอย่างเงี้ยมันมีขั้วบอกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวเราลองมาวัดโอห์มดูนะครับเพื่อนมาวัดโอห์มดูว่าโอห์มจะเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อนนะว่าโอห์มจะเหลือเท่าไหร่ในเมื่อเราต่อขนานเข้าแอมเรียบร้อยแล้วโอห์มจะเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อนผมเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะถือให้เพื่อนดูด้วยเนี่ยเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบก็ต้องการให้เพื่อนเห็นนะครับโอห์มเหลือเท่าไหร่นะครับโอห์มเหลือเท่าไหร่ครับเพื่อนโอห์มเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1นะครับเพื่อนเหลือ1นะครับ1โอห์มเนี่ยครับตามที่เขากำหนดไว้นะครับเพื่อนถ้าต่ำกว่า1โอห์ม power ก็จะร้อนแล้วเพราะว่าตอนแรกเราต่อเส้นเดียวเนี่ยมันได้2โอห์มนะครับพอเรามาต่อขนาน2ดอกเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้1โอห์มตามที่ค่าที่เขากำหนดไว้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับต่อตามนี้เลยนะครับเพื่อนรับรองไม่พังนะครับ power นะครับเพื่อนๆเนาะเราก็ไม่ได้พูดถึงทฤษฎีอ้างอิงลึกซึ้งมากนะครับเพื่อนแค่เน้นต่อดังไม่พังใช้ได้ก็โอเคแล้วครับเพื่อนต่อลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนคลิปนี้ผมไม่ได้ลองเสียงให้เพื่อนดูนะถ้าต่อถูกรับรองครับเพื่อนเสียงดังแน่นอนนะครับเพื่อนต่อลักษณะแบบนี้เลยครับต่อลักษณะแบบนี้เลยนะวิ่งมาเข้า power วิ่งมาเข้า power เป็นอันว่าเสร็จพิธีในการต่อ power subส่วนอันนี้นะครับเพื่อนแนะนำอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อนนี่ก็เป็นสายรีโมทเ พื่อออนให้กับพาวเวอร์นะครับเพื่อนๆเราก็ไปต่อทำสวิตช์ที่ปรีที่หน้าคอนโซลนะครับเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นกาวที่ลงกับโครงรถนะครับเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับอันนี้เป็น power sub นะครับเพื่อนๆนะ power sub อันนี้ก็จะเป็น input ก็จะไปเข้ากับปีแอมนะครับปีแอมที่เราใช้อยู่นะครับที่หน้าคอนโซลรถนะครับส่วนอันนี้ก็สมมติมี power 2 ตัวเราก็ไปลิงก์กันครับลิงก์ power ส่วนพวกนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการจูนนะครับการจูนซับโซนิกการเพิ่มเบสบูทต่างๆนะครับเพื่อนก็ลองปรับเล่นดูตรงนี้ก็ไม่ยากครับเพื่อนนะครับตรงนี้เวลาออนแล้วเนี่ยไฟต้องติดเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนตอนแรกมันจะขึ้นสีแดงแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับเพื่อนถ้าเป็นแดงค้างตลอดเนี่ยแสดงว่า power เราเนี่ยมีปัญหาเกิดการไหม้หรือเกิดการช็อตนะครับเพื่อนเนาะ protect นั่นเองนะครับ protect ก็จะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนนะครับก็มาแนะนำวิธีการต่อลำโพงซับนะครับลำโพงซับโครงหล่อนะครับเราก็แนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าต่อแบบไหนนะครับเพื่อนเนาะก็หวังว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆกับใครหลายๆท่านทางบ้านนะครับที่หาวิธีการต่อลำโพงนะครับลำโพงไว้คู่นะครับต่ออย่างไรต่อดอกเดียวต่อแบบไหนนะครับผมก็ได้ทำคลิปมาฝากกันเพื่อนแล้วนะครับเนื่องจากเพื่อนๆทางบ้านถามกันเข้ามานะครับช่วยทำคลิปต่อดอกซับดอกลำโพงให้หน่อยผมก็ทำแล้วนะครับเพื่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย